การนำรุ่นสามเจ็ด
40มาแววจ้ะมาชมกันต่อคู่สุดท้ายครับทางด้านของบอลสุรินครับนี่ครับออกคิวอยู่ครับเจอกับทางด้านของโฟนคอนหวันนะฮะมาชมก่อนนะครับพอดีเราจะคู่ไปทำธุระส่วนตัวมาแต้มนำโด่งครับนำ52ผู้ตัดสินครับบุญเลิศเพชรสุราษฎร์นะมาทำหน้าที่62ไม่มีปัญหาครับเฟรมแรกสำหรับเจ้าบอลสุรินทร์ธนพลบุญปอดนะครับก็มาเจอกันถูกที่ถูกเวลาครับก็เจ้าบอลสุรินทร์นี่ก็กำลังเขาเรียกว่าไขว่คว้าหาความสำเร็จอยู่นะครับนักแทงอีซ้ายครับจากแดนอีสานครับมาเจอกับเจ้าโฟนครับดีกีอดีตแชมป์เยาวชนประเทศไทยนะจากจังหวัดนครสวรรค์อ่ะยังมาออกคิวก่อนครับในเฟรมแรกวันนี้เจ้าโฟนนี่มีอาการปวดท้องด้วยนะครับปวดท้องเนื่องจากไปกินหมูกระทะมาเยอะครับนะรับประทานเยอะหน่อยครับก็เลยปวดท้องสภาพร่างกายอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกันนะยอมไหมยอมครับยกผงกหัวให้กับบุญเลิศเพชรสุราษฎร์บอกตั้งเลยพี่ไอเขาครับอ่ะขึ้นนำเร็วครับธนพลบุญปอดคู่นี้น่าจะจบเร็วนะน่าจะจบเร็วแม่ถ้าโยกคู่นี้เป็นเหมือนเมื่อวานนี่ผมจะได้ไปดูบอลไทยกับเกาหลีเลยแต่พอเป็นเจ้าพุทธรังสิตเจอกับขวัญชลบุรีนี่ยาวๆเลยครับ4ชั่วโมงกว่าจบ4ทุ่มกว่าครับฟุตบอลจบอ่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะแป๊บนึงอ
มาชมกันต่อครับเฟรมที่2นะฮะเอานำแล้วนะครับบอลสุรินทร์สวัสดีครับคุณจักรกิจฉันตภาคเอาได้ชมพูครับหลุมกลางโอ้แดงกระจัดกระจายครับอยู่ที่คอนโทนขาวเลือกรับประทานจบจากคู่นี้จบแล้วนะครับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเริ่ม10โมงเช้านะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับมานพสบายดีไหมครับมานพชมอยู่ที่ไหนจ๊ะสวัสดีนะฮะกันก็ส่งขาไปไว้ครับหลังเขียวนะโซนนั้นไม่เข้าครับวิ่งไปไม่ถึงชมอยู่สุรินทร์นะครับขอบคุณมากเสียงภาพชัดเจนไหมมานพชมอยู่ที่สุรินทร์เลยรอได้ดีครับกันสวยฮะวิ่งไปนึกว่าลงนะฮะไม่ลงเอาหาสิเจ้าโฟนมีไหมลูกไหนเล่นได้เช
็ดแดงเม็ดไหนดีจ๊ะอ๋อนะมีฮะเห็นอยู่แดงคู่นะที่อยู่ใกล้กับดำหรือว่าจะแดงนั่นแหละครับเม็ดนั้นนะฮะเน้นลงไว้ก่อนวันนี้ก็สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนะมีอาการปวดท้องนะฮะมีการปวดท้องแล้วก็เขาเรียกว่าทานยาไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าต้องรอสักแป๊บนึงนะก็มีผลครับนักกีฬานักสนุกเกอร์นี่ถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้ไม่สบายปวดท้องนะฮะมันจะทำให้ผลงานในการออกคิวไม่ดีนะครับเช่นเดียวกับกีฬาชนิดอื่นนะถ้ามีอาการไม่สบายป่วยนะครับส่วนเจ้าบอนโซลินี่ฟิตเปี้ยเต็มร้อยเลยนะต้องการไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้นะที่จังหวัดบุรีรัมย์กัวลาลัมเปอร์นั่นเองสัญญาณชัดเจนครับขอบคุณมากครับมานพฝนตกไหมสุรินทร์ช่วงนี้เอาแล้วชมพูลงไปหลุมกลางสวยโอ้มีแดงได้ทั้ง2ฝั่งส่วนคุณเต่าเป็นไงครับผลตอนนี้ไปยังไม่จบนะฮะโอ้โหน่าจะเลิกช้าที่สุดแล้วคู่นี้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยครับรักกันนะคุณเต่าเอาเคาะเดินมาพอดำลงไปก็มีให้เลือกแดงตอนนี้ก็เรียกว่ากินบุฟเฟ่ไปเลยอ่ะไม้นี้ทำดีๆเป็นเนื้อเป็นหนังฮะก็เป็นเยาวชนที่เคยได้แชมป์ประเทศไทยมาแล้วนะเมื่อ3ปีที่แล้วนะได้แชมป์เยาวชนประเทศไทยขอเด้งยิ่งเบาๆกักไหมกักแล้วกักแล้วโอ้โหเจ้าโฟนแม่เคาะเบาๆแต่ว่าแรงครับพอแรงแล้วมันมาไม่สุดอ้าวจะเอาหลุมกลางหรือหลุมยาวแล้วแต่ชอบเนี่ยครับเอาหลุมยาวเลยไม่ลงนะแล้วมาแคนนอนแดงให้จ่อด้วยโอ้โหจากจะตัวเองจะได้เกมบุกกลับมาตั้งรับนะฮะตอนนี มาเป็นโอกาสให้กับบอลสุรินทร์เฉยเลยอ
อืมไปกินแดงแถวจุดชมพูสวยฮะเอาละขาวเดินมาเหนื่อยๆครับตบดำขาวอยู่ยังไงอืมยังโชคดีครับขาวไปแค่นอนเหลืองทำไมไปแค่นอนนะวิ่งมาแรงๆนี่โดนตบได้ครับอ่ะโชว์ฟรีครับบอลสุรินทร์เนี่ยครับโชว์ฟรีไม่มีชาร์จน้ำตาลได้นะหลุมกลางเดินหน้ามาเวลานี้ก็ตามหลัง7แต้มเจ็บได้อีก4เหลือตามหลัง3ข้างชิงได้ครับข้างซ้ายที่ถนัดลงไปก็ถอยไปกินดำได้เนี่ยครับไม่ลงก็หนีไปในตัวนะฮะถอยหลังบุญเลยเพชรสุราษฎร์ครับกรรมการเอาขาวมาตั้งจุดเดิมนะสวัสดีครับสุรศักดิ์เดี๋ยวเราทักทายกันนะเห็นอยู่ครับในส่วนตัวด้วยในเมสเซจครับโทรศัพท์ Messenger นะเดี๋ยวคุยกันทักทายครับมีเรื่องสนุกสเกอร์อยากคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยครับสบายๆ
สุรศักดิ์นี่อยู่แถวไหนเอ่ยน้องบอกหน่อยสิอยู่ย่านไหนแถวไหนทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกมาได้เลยเดี๋ยวได้คุยกันยาวๆครับเดี๋ยวแอดไลน์ส่วนตัวไปเลยอ้าวลงนี้ได้ปักครับเจ้าบอลสุรินปักอะไรปักอะไรปักอะไรปักไปปูนปักธงชัยไปก่อนตีหลาปักธงชัยตีไม่ลงครับขาวเปลี่ยนครับไปเลยครับเสีย4ออฟรีแลนซ์นะครับอืมเยี่ยมเลยครับเอ้าปักมั่งฮะนี่ครับปักเบาๆสกินเบาๆครับเจ้าโฟนคอนหวันเดี๋ยวได้คุยกันจ้าน้องสุรศักดิ์รับทราบข้างชิงจะเบิ้ลไหมหรือว่าจะกันเบิ้ลฟรีนะครับลงไปได้ดำเฟรมนี้แต้มนำอยู่ไม่เยอะครับเล็กน้อยโอ้ยขาวครับอยู่ตรงโซนนั้นแม่ดูจากตรงนี้ไม่มั่นใจครับเช็ดได้ไหมโอ้ยแทงเบาๆยังบางไม่พอครับแม้ว่าแทงเบาแล้วนะยังบางไม่พอละลีชัดเจนขอบคุณมากครับปริญญาสุวรรณโชตนามสกุลโอ้โหดังนะเนี่ยสุวรรณโชตเนี่ยคนดังหรือเปล่านะฮะในเมืองละลีเอาละมาตั้งล้ำให้เจ้าบอลได้ตบบ้างซ้ายมหาปไรแห่งเมืองสุรินครับเมืองช้างโอกาสครับแม่เด้งเหยินเฟ่ยๆมาได้เหลืองด้วยตบชมพูเมื่อสักครู่บุ
รีรัมย์ชัดเจนขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกพี่คุณอนุชิตกุลละวานิชนะครับคุณอนุชิตลูกพี่ผมเองครับคุณวานิชนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับงานเลี้ยงของเนชั่นคมชัดลึกนะฮะคือเนชั่นครับคมชัดลึกครับจะเจอกันนะครับนานๆเจอทีครับลูกพี่เก่าให้ไปหานะครับขอบพระคุณมากครับได้เจอกันครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับลูกพี่บก.หนุ่ยไมโครนะฮะคนนี้ตอนนี้ก็เป็นระดับอาจารย์แล้วครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในเครือการศึกษานะนี่ของแท้นะครับของแท้ผมมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูกพี่ผมเนี่ยครับคนนี้ครับอนุชิตกุลวานิชครับหรือว่าบก.หนุ่ยไมโครสมัยก่อนนี่เที่ยวด้วยกันประจำนะครับโดยเฉพาะฮอลลีวูดนะฮะฮอลลีวูดนี่ชัดเจนครับขอบคุณมากครับลูกพี่โดยเฉพาะฮอลลีวูดนี่เราเที่ยวกันมาไม่ต่ำกว่า10กว่าปีนะฮะไปแทบจะทุกสัปดาห์นะครับไปฮอลลีวูดนะฮะเอานะครับมีโอกาสครับที่เฟรมนี้เจ้าโฟนคอนหวันครับที่จะไล่ตีเสมอ 1-1 โอ้โหออกจากมุมอีกไหมเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับ 1-1 ครับขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเราเลยจริงๆครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทอร์คีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทสยามสปอตพัฒนาคารโฮคิเคนครับทั้งสาขาพระราม3และเมงจ่ายโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ครับลูกสนุกเกอร์อารามิดผ้าคิวคู่ซูเปอร์ไฟท์ทูวิชั่นทูฟอร์ยูหมายเลข24ทีสปอต7อเมซิ่งไทยแลนด์ครับแล้วก็เสียบอยภาษีเจริญครับ PS Sport Thailand สงสารน้องผมครับเจ้าโฟนนะโฟนคอนหวันนี่มาเติมพลังหน่อยครับด้วยยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินนะวันนี้มีการปวดท้องครับต้องค่อยๆครับทานยาแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีครับเดี๋ยวเจอกันนะครับลูกพี่เร็วๆนี้ครับคิดถึงตลอดเวลาอยู่แล้วครับบุรีรัมย์รายการนี้จะคัดไปแข่งวันที่6ถึง11พฤษภาคมครับที่โรงแรมสกายวิวนะฮะโอเคไหมครับกับนําแบงค์บุรีรัมย์ได้เจอกันนะถ้าอยากจะเจอต้นสักปักไปซี่ต้นสัก144ครับ6ถึง11พฤษภาคมนี้เจอกันครับโรงแรมสกายวิวนะฮะงานนี้สนุกแน่นอนครับโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับบุรีรัมย์นั่นเองกลับมาชมกันต่อครับเฟรมที่3นะเจ้าโฟนนะครับคอนหวันเป็นฝ่ายเปิดเกม
พะโล้ยายนงไม่ได้ขายหรอครับช่วงนี้ใช่ครับคุณพีพะโล้ยายนงหมดครับเหลือแต่ก๋วยจั๊บตาแดงแล้วก็ข้าวมันไก่ประตูน้ำนะฮะคุณพีขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมfollow เดินหน้าไปครับอืมเบาไปครับจริงๆต้อง follow แล้วก็ขาวไปสกิดแดงนะครับมากกว่านี้ก็จะได้ดำนะแต่ว่า follow เมื่อสักครู่นี้ออกกักๆก็เลยมาสกิดแบบนี้ครับไม่ดีครับแทงกันไปแทงกันไปก่อนเช็ดเลยหรือเปล่าโอ้เช็ดด้วยหนีด้วยครับอ้าวถือว่าแก้ไขได้ดีครับหายไปครับแม่ออกคิวเปี้ยงป้างนะเจ้าบอลสุรินทร์โฉบลงไปสวยงามครับบอล
โฉบลงไปแล้วไปได้เขียวด้วยฮะด้านล่างปั่นไซส์เข้าสามเหลี่ยมหมุนออกไปครับโซนหลุมเหลืองสกิดแดงออกมาแล้วฮะเลาะได้ไหมแดงขวามือเคาะได้เลาะได้ก็สู้ได้เลยอุ้ยจบยังไงจบยังไงเขาโอ้จบอย่างนี้แม่มองจากตรงนี้น่าจะครบนะแดงขวามือน่าจะครบส่วนซ้ายมืออ่ะเลาะชิงหน่อยไม่เอาครับแม่ไม่รีบไม่รีบถ้ารีบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่งกลับไปครับหลังน้ำตาลโอ้เยี่ยมครับน้ำหนักหลังน้ำตาลมีเหลืองขวางอีกเอาละตั้งลำน้ำเงินข้างซ้ายข้างถนัดนะคู่นี้คู่สุดท้ายนะจบจากคู่นี้เจอกันอีกทีนู่นครับพรุ่งนี้เลยคู่แรกเริ่ม 10:00 นนะแล้วคู่ที่2เที่ยงครึ่งคู่ที่3บ่าย 3:00 นครับ 15:00 นแล้วก็คู่สุดท้าย 17:30 นครับหรือว่า 5:00 นครึ่งนะฮะ 5:00 นครึ่งส่วนตุ้มรัชดาตอนนี้กำลังโดนเจ้าอัลฟี่ครับอัลฟี่ลีลูกสตีเฟนลีขึงพืชอยู่นะครับกดไปแล้ว 3-0 นะตุ้มรัชดากำลังจะโดนขย่ำอยู่นะครับเจออัลฟี่ครับกดอยู่นำห่างเลยครับ 3-0 ถ้าโดนอีกเฟรมหนึ่งตุ้มรัชดาก็เรียบร้อยครับแพ้สบายครับแกน่าจะรีบไปเที่ยวหาอาจารย์เปาโพ3ต้นสุชาติสุขเลี่ยมที่ระยองนะฮะเพราะมีอีกหนึ่งรายการเป็นสนุกเกอร์ซิกเลตแฮนดิแคปที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนั่นเองก็จัดโดยสุชาติสุขเลี่ยมครับช่วงนี้ก็เป็นโปรโมเตอร์นะฮะจัดทั่วประเทศเลยนะเป่าโพ3ต้นแกจัดทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดครับก็ลองเข้าไปที่เพจ
อาจารย์เปาโพ3ต้นได้ครับจะมีรายละเอียดอยู่ใครสนใจก็อินบ็อกซ์ไปหาได้เลยนะจัดแต่ละครั้งก็นะมีเงินรางวัลหลักแสนนะลงขันกันนะนักกีฬาก็หลักร้อยคน200คนนะมาแข่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสร้างสรรค์ให้กับวงการสนุกเกอร์ไทยได้ตื่นตัวนะครับมีการจัดการแข่งขันตามสโมสรโต๊ะต่างๆนะนักกีฬาก็จะได้มีการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงแรงดึงดูดด้วยก็มือเดินสายทั่วประเทศครับไปรวมตัวที่นั่นครับที่จังหวัดระยองนั่นเองครับจัดโดยเปาโพ3ต้นสุชาติสุขเลี่ยมครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาจะได้มีการจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอุ้ยมาหลุมกลางได้ครับหลุมกลางตอนนี้ก็ขย่ำอยู่คนเดียวครับเจ้าบอลสุรินครับธนพลบุญปอดเจาะเบาๆนะมากินดำอุ้ยโอ้โหดูนี่หนาธนพล24โอ้โหจะปล่อยไหลมาขาววางมากินดำอ่ะบุญเลิศเพชรสุราษฎร์เช็ดลูกหน่อยครับลูกสกปรกอุ้ยบุญเลิศเพชรสุราษฎร์น่าจะมือไม้อ่อนครับช่วงนี้นะทำขาวตกโต๊ะไปนะไม่เป็นไรครับเก็บล้มก้มเก็บมาใหม่ครับบุญเลิศแกก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับบุญเลิศเพชรสุราษฎร์นี่เป็นกรรมการหนึ่งในตัวท็อปเลยครับของเมืองไทยนะบุญเลิศเพชรสุราษฎร์ล่าสุดก็ทุกรายการจะเจอแกได้ครับแต่วันนี้แกทำขาวตกครับแสดงว่ามือไม้เริ่มอ่อนแรงนะฮะแกน่าจะมีอาการเส้นเลือดตีบหรือเปล่าลองไปเช็คดูนะครับบุญเลิศเพชรสุราษฎร์นานๆจะเห็นกรรมการทำขาวตกไปสักทีครับเอาละครับเจ้าของฉายาอร่อยแต้มยังไม่ขาดมาได้นี่ถ้าเฟรมนี้เจ้าโฟนนี่ป้นแล้วไล่มานะฮะจากแต้มตามหลังสุดกู่เลยแล้วมาชนะนี่ความกดดันจะทาโถมไปที่เจ้าบอลสุรินนะฮะสนุกเกอร์เป็นแบบนี้ฮะจริงๆฮะใครเล่นสนุกเกอร์เป็นจะรู้ครับเวลาจะชนะเข้าเส้นชัยแล้วทำไม่ได้แล้วโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมาแซงเข้าป้ายหลังจากนั้นเราจะแทงไม่ดีฮะแต่ถ้าคุมสมาธิคุมเกมได้อยู่อย่าไปตื่นเต้นต้องเล่นตามแผนตัวเองโบะเข้าไปสิตามหลัง44เขี่ยยังไงอืมเขี่ยแบบนี้เอาก็ยังยากอยู่ครับเช็ดแดงลูกนี้ก็มีโอกาสจ่อนะมีโอกาสจ่อNumber 19
โอ้ยเช็ดลูกนี้ไม่ลงครับจอวุฒิเมืองชนเหรอครับทานข้าวหรือยังก็เรียบร้อยครับเพิ่งไปทานเมื่อกี้นี้ตามหลัง37ต้องตบดำให้ลงก่อนนะฮะแล้วค่อยไปไล่วางสนุกขายไป2แต้มขาดไป2แต้มเท่านั้นครับอ่ะวางสนุกไล่หลังได แม่ใช้คิวง่ายๆใช้เล็ดง่ายๆครับขอไปไม่ลงเล็ดง่ายๆไม่ลงเอ้าสามสิบแต้มนะฮะขายไปสามเท่านั้นแค่หนึ่งสนุกทำได้ก็จะชนะนะถ้าทำไม่ได้ก็แพ้ไปแกเอาแค่น้ำหนักฮะโอ้จะเอาไว้หลังน้ำตานะขาวเบาไปแต่ว่าเหลืองก็ปลอดภัยแล้วกันดีเข็นผักได้นะเข็นผักเอาเหลืองมาติดชิ่งเคาะเลยครับเคาะเข็นจอโดนบางว่าจะเคาะเข็นจอเลยอ่ะตบไปก่อนครับเจ้าโฟนตบไปแล้วไปวางไล่หลังเอาก็จบคู่นี้ก็เป็นคู่สุดท้ายนะจบเลยพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เริ่ม 10 นาฬิกาตรงครับ 10 โมงเช้าพรุ่งนี้รอบ 3-2 ครับใครแพ้ก็ตกรอบฮะใครแพ้ตกรอบคนชนะได้ไปต่อในรอบ16คนที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองอ่ะวางหลังน้ำเงินดูให้ดีโอ้ยสวยกว่าครับไม่เอาหลังน้ำเงินหลังดำครับเยี่ยมฮะหลังน้ำเงินมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายครับเอาหลังดำเลยเอาละครับล่าสุดครับอีกโต๊ะหนึ่งที่นานมากเลยนะครับ15นาฬิกาครับเจ้าปริญญาเย็นสวงเอาชนะเจ้าเต่า 4-2 ฮะนะฮะเจ้าเต่านี่ก็คึงหน้าดูครับตึงคึงอย่างเดียวสมพลแซ่ตั้งฮะพ่ายแพ้ไป2-4ให้กับปริญญาเย็นสวง
นะแม่เต่าสมบูรณ์นี่แกแทงเกินเวลาจริงๆครับถ้าใครแทงต่อจากโต๊ะแกนี่ไม่ไหวนะโอ้ยก็มันโอ้โห 15.00 แกล่อไปทุ่มเหนือจะทุ่มเลยครับสุดยอดนะไม่รีบใช่ไหมคุณเต่ามาสเตอร์ให้ไปเลยใช่ไหมโอเคครับอ้าวแม่อ๋อพรุ่งนี้ซ้อมภูต เล่นภูแล้วมาเล่นสนุกยังไงก็เพี้ยนครับนะฮะแทงภูเสร็จมาแทงสนุกโอ้โหมาแทงภูแทงสนุกเองแม่มันสุดยอดครับมันคนละวิธีกันนะวิธีการเล่นเป็นคนละเรื่องฮะอ่ะเอาแครอมด้วยครับเอาทุกอย่างครับโอ้โหสุดยอดครับจะหาอะไรปานนี้ได้ พอแล้วครับ เอาแล้วเชื่อพีระมิดอีกครับมีอีกเหรอแล้วเชื่อพีระมิดเหรอแล้วโอ้โหเออประเทศอะไรเป็นคนคิดค้นนะรัสเซียเลยเหรอโอ้โหนะเหรอครับพอแล้วครับแค่นี้ก็จะตายห่าแล้วครับแค่นี้ก็จะงงเต็กแล้วแค่เจอลูกทองลูกเดียวก็งงกันแล้วเอาไม่มีปัญหาครับขึ้นนำแล้วนะเจ้าบอนซูรินครับรอบนี้ตกรอบได้ 7,500 บาทนะครับได้ 7,500 นะฮะแต่ชนะการันตีแน่นอนครับ 11,000 โอเคครับเรียบร้อยครับ 2-1
เช็ดลงไปครับแต่ว่าสีหายากหน่อยเจ้าบอลเอาละครับมายังไงครับเจ้าโฟนเอาให้ดีนะฮะเพราะว่าวันนี้อาการไม่ดีครับปวดท้องนะมีครับหลุมมุมขวาเจาะมากินชมพูก่อนถอยหลังประมาณศอกนึงเออนั่นแหละมีโต้มีเถียงครับโฟนคอนวันส่วนลูกพี่เขาก็แทงโต้ข้างๆครับเจ้านุกคอนหวันนะก็โฟนก็วันนี้ถ้าชนะจะไปต่อนะรอบ 3-2 ส่วนลูกพี่เขาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับสนามไหนนะครับในปีนี้ครับตกรอบทั้ง3รายการนะไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายก็ธรรมดาครับสนุกเกอร์มีชนะมีแพ้นะพรุ่งนี้แน่นอนครับทุกคนเตรียมตัวให้ดีครับสำหรับนักกีฬา32คนนะฮะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะฮะพรุ่งนี้ใครชนะได้ไปต่อตั้งลำให้กับเจ้าบอลนะฮะแรงไปครับเอาหลุมยาวยังมีให้แก้ไขสุดเอื้อมฮะสุดเอื้อมระมัดระวังนะอาจจะไม่ลงได้เอาเดินหน้ามาได้แดงทางหลุมกลางThank you.
เอาละครับเคาะแดงลูกนี้สวยครับมาได้ดำที่จุดเอาลูกนี้ครับได้แดงง่ายๆครับเจ้าโฟนต้องพยายามสะกดความบาดเจ็บของตัวเองนะครับที่ท้องปวดท้องกันนักกีฬาปวดท้องมันมีผลนะดูครับไปแทงไปกุมท้องไปน่าสงสารนะน้องโฟนของผมแม่กินข้าวไม่เป็นเวลาเป็นอย่างนี้นะครับกินแต่ละมื้อนี่ชอบไปกินหมูกระทะครับชอบไปกินบุฟเฟ่แล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวนะเลยปวดท้องก็สงสารอยู่ครับสงสารอยู่แทงไปกุมท้องไปครับสงสารน้องเอาดูหน้าปากซีดเลยใครนะเอาผ่านไปแล้วครับเจ้าลูกชายสตีเฟนลีครับเอาฟิลีเอาชนะตุ้มทองชื่นบานสบายแฮครับ 4-0 พูนสวัสดิ์ครับทำให้ 4-0 หรือ 4-1 4-1 ครับชนะ 4-1เอาฟิลีก็จะมีโอกาสครับไปเล่นรอบสุดท้ายนะวันนี้คุณพ่อมาดูแล้วนะฮะนะโดนโบ๊ะไปแล้วจับเชงไปแล้วนะฮะชนะไป 4-1 ครับพรุ่งนี้ได้เจอกันครับพรุ่งนี้เอาฟิลีจะเจอกับคู่ชนะระหว่างจงรักบุญรอดแล้วก็วัดหาดใหญ่ครับคุณยงธนาบอกว่าบอลสุรินทร์นัดสระบุรีขอให้เข้ารอบลึกๆนะครับขอบคุณมากสู้ๆครับคอนหวันนะฮะเจ้าโฟนนี่ถ้าแกร้องได้นี่แกจะมาร้องหน้าใหม่ครับว่าผมปวดท้องเดี๋ยวกินยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินไปก่อนนะเอาละครับฟาชิ่งมากินแดงหลุมเดิมมีโอกาสเสมอ 2-2 นะฮะนำ10กว่าแต้มครับนำไม่เยอะ
เอาแค่ลงพอครับไม่ต้องไปหวือหวาขาวซิ่งเหมือนจัดทำไม่ต้องไปยุ่งนะฮะโฟนดูสภาพตัวเองด้วยครับดูสภาพตัวเองว่าวันนี้สมบูรณ์เต็มร้อยไหมดีหรือเปล่าอย่าไปแทงเหมือนในทีวีครับเราแทงไม่ได้อย่างนั้นนะเน้นลงไว้ก่อนเน้นทีละเม็ดเด็ดดวงใจนั่นแหละครับทีละเม็ดพอครับโอ้ยังปลอดภัยครับแดงตบไม่ได้แต่วันนี้ก็มีคู่เดียวที่เล่นคุ้มค่าไฟนะเต่ามาเตอร์สมบูรณ์แท้ตั้งครับกับปริญญาเย็นสวงนะคุ้มค่าไฟจริงครับประจำวันนะครับประจำวันนี้นะครับคุ้มค่าไฟครับเช่นเดียวกับเมื่อวานครับคุ้มค่าไฟครับพุทธรังสิตกับเจ้าขวัญชลบุรีขวัญชลบุรีนะฮะแล้วก็มีนุกโกโกวานะครับกับ BB39 นะเกือบ5ชั่วโมงเกือบ5ชั่วโมงนะนุกโกโกวากับ BB39 ครับคุ้มเมื่อวานคุ้ม2คู่นะครับพอดีบอกว่านานๆมาแข่งอยากจะเล่นให้คุ้มค่าไฟนะต้อง2คู่ BB39 กับนุกโกโกวาแล้วก็พุทธรังสิตกับขวัญชลบุรีส่วนวันนี้ครับเต่ามาสเตอร์คุ้มค่าไฟแล้วนะครับแม้ว่าจะแพ้ไปครับกับปริญญาเย็นสวงอ้าวได้ตบแล้วถ้ามีกล้องจับซูมเนี่ยจะเห็นสังเกตปากแล้วซีดเลยนะเจ้าโฟนเคาะมาให้ดีครับแดงเม็ดสุดท้ายแดงเม็ดสุดท้ายนี่ทำได้2อย่างนะตบก็ได้จะวางสนุกก็สวยเลยนะเด้งยังไงแค่นั้นเองอยู่ที่ขาวเอายังไงแล้วแต่ชอบปักทุดงโอ้ไม่ปักครับเอาตบดีกว่าเอาชนะไปเลยครับในไม้นี้แดงลงเมื่อสักครู่แต้มขาดฮะเอาแล้วครับเริ่มออกคิวได้นะฮะตัวมาเตอร์1คนมีอยู่มีอยู่19บอลมรุษ19ชนะในเกม10เอาแล้วครับไล่มาแล้วครับเจ้าโฟนคอนวันนะครับมาแล้วครับมาเติมพลังหน่อยครับเติมน้ำตากระต่ายบินครับไวตามิวครับโทษฐานอดข้าวเสมอ 2-2
มาชมต่อครับเสมอ 2-2 ครับเฟรมที่5นะฮะใครจะขึ้นแท่นนะใครจะขึ้นแท่นนะฮะมาชมกันใช่ครับมีน้องเต่าครับข้างๆเสมอเลยครับเต่ามาสเตอร์ก็ถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่เล่นครบทุกชนิดกีฬานะครับในคิวสปอร์ตนี่เล่นมาหมดแล้ว อันนี้เขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วผมก็สวยอยู่แล้วคุณโอนี่ผมก็เยอะครับอยากจะขอแบ่งแค่ครึ่งนึงนะเออเอาแม่งข้างหลังมาให้กูก็ได้ข้างหน้าเนี่ยเอามาแล้วครับท้าลบแล้วครับมาโฟนท้าลบเอาละให้ล่อเป้าก่อนโอ้ยล่อเป้าด้วยฮะลงไปได้ดำเลยขอให้ดีครับดำเม็ดนี้บุรีรัมย์หน้าไปครับเมืองท่องเที่ยวนะหน้าไปโอ้ยขาวเร่งเบาไปหน่อยก็แต่หักคอได้ถ้าจะเอาหักคอเลยฮะบอลจริงๆต้องเอาขาววิ่งกลับมานะนี่เน้นแค่ลงฮะเน้นแค่ลงขาวก็เซฟไปด้วยถ้าไม่ลงนะเน้นลงไว้เอามาดูเหลี่ยมบ่อยได้ไหมส่วนโตมาเตอร์นี่ยังมีอยู่นะครับเต่านะโตมาเตอร์ก็หลังจากโตมาเตอร์ปั้นเต่ามาคนเดียวก็ไม่มีแล้วใครอีกแล้วนะครับในวงการยุทธจักรสนุกเกอร์ไม่มีครับคนแม่นๆนะมาเตอร์นะอยู่แถวเสนาใช่ไหมโต๊ะแถวเสนาใกล้ๆแยกวังหินนะครับซอยเจนพัฒนาหมออุกิตนะใช่ไหมยังอยู่นะหมออุกิตนี่น่าจะอายุ70กว่าแล้วนะผมไม่ถึงเหรอหมออุกิตนี่ผมรู้จักมานานมากนะคนนี้เกือบ70อ่ะหมออุกิตอ่ะเพราะเจอมาตั้งแต่ตอนนั้นแกก็เพิ่ง40 40ต้นๆน่ะหล่อนะครับหมออุกิตนี่เอาแล้วครับตั้งน้ำเงินมาโฟนโอ้ถ้าชนะวันนี้เขาจะผ่านกำแพงความเจ็บปวดท้องเขาไม่ได้เลยนะถ้าชนะวันนี้นะเขาจะปีนข้ามกำแพงความเจ็บปวดท้องนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสมบูรณ์แท้ตั้งไปแล้วนะฮะเต่ามาสเตอร์นะฮะเป็นคนอารมณ์ดีครับเป็นนักสนุกเกอร์อารมณ์ดีนะตลกน่ารักครับน้องเต่าสมพลแซ่ตั้งอดีตนักกีฬาทีมชาติแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับเล่นให้กับทีมชาติอยู่เล่นหลายชนิดกีฬาเลยนะโดยเฉพาะสนุกเกอร์บิลเลียดพูลแครอมบอลเล่นหมดนะเอาละตั้งดำครับเจ้าโฟนอุ้ยหยอดลูกนี้ไม่ลงครับแม่แดงไม่พับลงไปอ่ะเป็นโอกาสเจ้าบอลปรมินตอนนี้เท่าไหร่ครับคุณโอ๋ครับปรมินเท่าไหร่นำ 3-2 โอ้โหเอาละครับสนุกครับอีก1คู่นะโต๊ะ1เจ้าปรมินทร์ครับนำ 3-0 ก่อนนะครับนำบอยวิภูครับแต่โดนตีไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆโดนไล่มาเรื่อยๆจนนี้ไล่มาแล้วครับบอยวิภูตามหลังปรมินทร์2-3ต้องการอีก1เฟรมครับจะตีเสมอนะในโต๊ะที่1ก็ได้ฟังทุกโต๊ะแล้วครับถ้ามีผลเข้ามาก็รายงานหมดนะเฟรมนี้สำคัญครับใครขึ้นแท่น3ก่อนโอกาสที่จะเข้าป้ายค่อนข้างสูงบุญเลิศเช็ดขาวอีกครั้งนะครับระวังขาวตกนะบุญเลิศไม่ใช่บุญเลิศเพชรสุราษฎร์นะบุญเลิศขาวตกเคาะฉีกขาวแม่ไม่ดีครับขาวไปแคนนอนแดง3เม็ดตรงนั้นจริงๆต้องผ่านหน้าแดงแล้วไปตบหลุมมุมได้นะฮะพอไปแคนนอนโดนแบบนี้ก็ต้องแก้ไขขาวต้องวิ่งผ่านหน้าแดงไปแสดงว่าสปีดคิวแล้วก็จุดขาวไม่ดีครับเมื่อสักครู่ในการออกคิวแก้ไขยังไงดีบอลแทงหนีบางก็ได้ครับปั่นไซส์ลึกๆเนี่ยปั่นไซส์ขาวไป
ไม่ลงครับนิดเดียวขาวครับอาบน้ำไหมโอ้พอดีครับเจ้าโฟนเคาะฟอลโล่มานะครับเพื่อจะกินดำก็ไม่ลงเหมือนกันฮะหลุมนี้ต่างคนต่างพลาดฮะแรงไปไหมดูครับน้ำหนักยังคุมไม่ดีนะฮะต้องเบากว่านี้สักคืบหนึ่งนะฮะพอแรงแล้วเนี่ยครับไม่ได้สีเลยดำก็ไม่ได้แก้ไขมานำ29เอาละให้1เม็ดหลุมมุมไม่เอาครับเจ้าโฟนบอกว่าไม่รีบกันบ้างโอ้การไม้นี้สวยครับบอลตัดสินใจแทงบางนะโอ้โหนี่ถ้าผิดเหลี่ยมนิดนึงขาวเปลี่ยนนะลูกลักษณะเมื่อสักครู่นี้ต้องบางดีฮะบางพอดีเลยไม่งั้นขาวเปลี่ยนเสียหายนะนี่ก็จะเรียนแบบครับแต่ว่าแทงไม่โดนครับแถวบ้านเรียกว่าว้าวแทงว้าวจั่วลมครับไม่โดนให้แทงใหม
ามหลัง33อ้าวทำยังไงครับโฟนตบได้ไหมหลุมมุมนี่ครับตบตรงไหนตรงนั้นเลยไม่ลงเอาละให้เจ้าบอลบ้างครับแดงข้างชมพูลงไปก็จะได้ชมพูหลุมกลางดีนะหลุมมุมซ้ายนำ40แต้มเอ้าไปไหนเนี่ยจะกินดำแม่จะกินดำแต่ไปได้ชมพูแทนโอ้ถอยนี่กลัวจะไม่ถึงนะเลยแรงกลัวว่าขาวจะไปถอยหลังครับเลยแรงกว่าเดิมเอ้าแก้ไขด้วยชมพูฮะลงไปก็ได้แดงด้านซ้ายแดงด้านซ้ายรองรับเอาสู้หลุมยาวเลยครับไม่ลงทิ้งดิ่งอ่ะยังไม่ขาดนะฮะเหลืออยู่5แดง67ตามหลัง41เอ้าแทงสกินชอบฟอนแทงสกินนะออกไปสกือนะสกินไม่มาทำงานครับเป็นสกือไปเลยแล้วกันสกือผสมสเก็ตนะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเอาครับถึงอย่างนี้เป็นโอกาสของเจ้าบอลไม้นี้จบคงไม่น่าออกจากมุมนะเจ้าโฟนเด้งเชือกมาแม่แดงรุ่มมาสักครู่เสียดายครับแทงเคาะเพื่อจะกินดำนะฮะแต่ว่าแดงนั้นบางกว่าไม่ลงครับอ้าวอย่างนี้ทำได้อุ้ยอะไรนี้เอาละครับนึกว่าถ้าดำลงไปนี่แทบจะจบเลยนะโอ้โหเอา50แต้มบนโต๊ะมี51มี51แต้มครับแต่ว่าแดงก็ยังยากนะ2เม็ดต้องกินดำอย่างเดียวนะถ้ากินชมพูเม็ดหนึ่งแต้มเท่าต้องกินแดงเท่านั้นครับแดง3เม็ดนี้ถ้ากินแดงทั้งหมดจะชนะ1แต้มแต่ถ้าตบแดงแล้วไม่ได้สีใหญ่อย่างดำนี่แพ้ไปในตัวฮะแหมนึกว่าดำไม่ลงเนี่ยดำไม่ลงมีโอกาสที่จะเคลียร์นะยอมนะเฟรมนี้ประคองให้ดีครับ2เม็ดนี้ประคองให้ดีอย่าเผลอไปกินชมพูนะแต้มเท่าถ้ากินน้ำเงินแพ้แต่ยังดีนะครับที่ชมพูนั้นลงไปอยู่ด้านล่างน้ำเงินก็ไม่ได้อยู่ที่จุดดำก็แอบยากเลยนะฮะยากเกือบเปลี่ยนด้วยฮะเมื่อสักครู เช็ดลูกนี้
ขาวจบยังไงแค่นั้นเองอย่างนี้ดวงเช็ดมาดูนะครับเหลี่ยมเช็ดพอดีกันให้ดีครับถ้าอยากจะอยู่ต่อนะต้องกันให้ดีอ่ะโดนบางขาวยังไงขาวยังไงอุ้ยแม่ขาวอาบน้ำเอาขาวอาบน้ำก็ได้อีก4เป็น68 68นำเป็น46โอ้ยิ่งเช็ดลงก็ยิ่งขาดไปเรื่อยฮะออกจากมุมไหมอ่ะขึ้นแท่นครับเจ้าบอลสุรินทร์ขึ้นแท่นนำเป็น 3-2 ขอบคุณครับผู้การสนับสนุนสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทอร์คีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทสยามสปอตธนาคารหัวคิกเช่นครับมีทั้งสาขาพระราม3และเม่งจ่ายโต๊ะสนุกเกอร์นะฮะยี่ห้อสตาร์ลูกสนุกเกอร์อารามิดพาคิวฟูซูเปอร์ไฟท์ทูวิชั่นทูฟอร์ยูหมายเลข24ทีสปอร์ต7รวมไปถึง Amazing Thailand ด้วยฮะขอบพระคุณมากครับI'm
าชมกันต่อครับเฟรมที่6นะบอลสุรินทร์ขึ้นแท้แล้วครับนำ 3-2โดนไม่ดีครับโดนหนาแล้วก็เบาไปด้วยฮะโดนหนาแล้วเบาไปด้วยเอ้ามีโอกาสครับโฟนสวยครับกินชมพูยานวุฒิเผือกกล่อมนะฮะตั้งกินแดงหลุมเดิมที่ตบแดงก่อนหน้าดูให้ดีครับแดงรอบนอก3เม็ดแล้วมาตั้งดำนะฮะช็อตสุดท้ายหลังจากตบแดงลงไปเนี่ยต้องตั้งให้สวยเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ครับดำตั้งได้เปล่าถ้าตั้งได้นี่จบเลยนะตั้งได้นี่โอ้โหถือว่าแทงสะเพร่าเองนะถ้าตั้งได้แล้วบังไม่เห็นแดงนี่จบเลยโอ้โหยังสะเพร่าอยู่ครับยังอ่านเกมไม่รอบคอบสำหรับเจ้าโฟนโอ้โหดูครับช็อตอย่างนี้น่าจะได้ต่อเบรกยาวๆครับแทงพลาดไปเองเอ้าส่วนปรมินทร์ครับจะเอาชนะทางด้านของเจ้าวิภูครับด้วยสกอร์ 4-2 นะฮะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปนะฮะชนะด้วยสกอร์ 4-2 ครับเจ้าลูกคอนหวันเอาชนะบอยวิภูนะฮะ 4-2เจ้าโฟนฮะเคาะง่ายๆครับแดงหลุมมุมเคาะลงไปก็นั่นแหละครับไม่เคาะเลยออกเบาๆนะเครื่องมันจะดับนะฮะเจ้าโฟนต้องออกแรงเอาวัดความแม่นไหมน้ำเงินหลุมมุมหรือจะเอาเหลืองเหลืองก็ได้นะเหลืองต้นหนึ่งเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับนี่คู่สุดท้ายอีกแล้วนะครับเรา2วันติดเลยนะฮะนะฮะไม่ดูบกดูบอลแล้วดูมวยนะทีนี้เอาเหลืองมาสวยครับสกูสวยมาสวัสดีน้องสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันครับ10นาฬิกานะครับ10นาฬิกาต้น1ต้น2รอบ32นะฮะใครชอบใครเชียร์ใครก็มาดูกันได้ครับมาชมที่ชั้น4 TPC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์นะมีโอกาสต้องไปให้สุดครับโฟนไม่ไปเขาตามมาแน่และได้ทำก่อนด้วยนะฮะหลุมกลางเคาะไม่ต้องแรงมีแดงหลุมมุมให้เล่นเดินหน้าธรรมดาคุณบวรบอกว่าโฟนสู้ๆครับน้องชาย
FC โฟรนคอนวันครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวทีมงานเราแจ้งใน Facebook ครับรอแป๊บนึงนะเรากำลังประกบอยู่คู่แรกพรุ่งนี้ใครบ้างใครบ้างเจอใครก็พรุ่งนี้นะที่รู้ๆนะแต่ยังเวลายังไม่รู้นะฮะเจอกันแน่นอนครับทางด้านของทิติพงษ์จุลศักดิ์นะครับทิติพงษ์จุลศักดิ์จะเจอกับทางด้านของทศพรเข็มน้อยนะส่วนจะโต๊ะไหนนี่ผมไม่ทราบนะหนูดาวดึงครับจะเจอกับนุกดุกดิกกิจสนัตเลิศสัจยาธรแล้วก็เหนือบางแสนครับรัชตะขันตีจะเจอกับทางด้านของต๋องสิทธิ์ฉ่อยวัฒนาผู้อบอ้อมต่อด้วยไบรท์ศรีราชาครับณัฐพงษ์ชัยกุลจะพบกับทางด้านของเอฟแม่จันทร์ครับสงขาจริงจิตปริญญาเย็นซวงครับจะพบกับตัวเล็กสำโรงไพฑูรย์ผลบุญอานนท์สนธิทิพย์ครับจะพบกับทางด้านของหฤทัยสอนจันทึกนะฮะหรือว่าจอยสีคิ้วเนาะแล้วก็ปรมินทร์ครับดานจีรกุลจะพบกับผู้ชนะของคู่นี้นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางด้านของอาลิฟลีนะครับจะไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างวัดหาดใหญ่กับไผ่สากลนะนี่คือรอบ32คนในวันพรุ่งนี้ครับส่วนเวลาเริ่มกี่โมงคู่ไหนลงยังไงโต๊ะอะไรยังไม่ทราบนะแต่รู้ว่าเริ่ม10โมงเช้านะฮะ10โมงเช้าก็เริ่มปกติครับสวยครับหลุมกลางรอบ 3-2 นะฮะที่ผมประกาศไปนี่ก็คือคู่ที่จะพบกันเนาะแล้วก็มีของเมื่อวานนะก็มีหลายคู่อยู่ที่จะได้เจอกันนะจิ๋วเชียงรายนะจะพบกับทรงเกียรติเล่บ้านเกาะนะธัญธรธนพิสิทธิ์ครับจะพบกับยุทธภพภาคพจน์นะหรือว่านุกจันนั่นเองครับซันนี่ครับจะเจอกับอิจจันนะครับอิสรากะชัยวงศ์จิราวุฒิพราผลครับจะพบกับทางด้านของศรีนินทร์สิทธิ์เป้านะแล้วก็ไฟเมื่อวานแพ้ไปครับจะเป็นทางด้านของธนาดลผลปทุมครับคู่นี้ผมจำไม่ได้นะครับว่าเสือสองชนะหรือใครชนะนะเดชวัฒน์พุ่มแจ้งครับพรุ่งนี้จะเจอกับทางด้านของวินัยทองรายแล้วก็พุทธการขิมสุขครับจะเจอกับทางด้านของกฤษดาชุ่มจิตนะรวมไปถึงท็อปจันครับนะฮะจะพบกับเนี่ยครับสองคนนี้จำไม่ได้ครับว่าสหรัฐหรือฤทธิชัยเป็นคนชนะนะฮะนี่คือรวมทั้งหมดแล้วครับ32คนนะฮะซึ่งโปรแกรมเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังนะอัปเดตให้ดูในเพจนี่นะครับเดี๋ยวจะได้รู้ครับว่าใครเจอใครนะรอให้จบทุกคู่ก่อนครับแล้วเราก็จะมีการประกาศออกมาว่าคู่ใดพบกันเวลาไหนบ้างโต๊ะอะไรนะครับคุณเอ็มกันนันแมนบอกว่าท็อปจันต้องเจอพลอยใสครับพี่ต้นรับทราบจ้าซันนี่นะครับจะเจอกับอิจจันนะครับอันจิตนะสนุกครับอดีตแชมป์ประเทศไทย5สมัยจะเจอกับอาคณิตส่งเสริมสวัสดิ์ครับวันพรุ่งนี้นะก็พรุ่งนี้จะเป็นรอบ32ครับทั้งหมด16คู่นะก็รอบละ4คน4คนครับ
รอบละ4คน4รอบก็10 44 16นะนั่นแหละครับ32คนแล้วก็จะเอาแค่16คนสุดท้ายเท่านั้นครับตีตั๋วไปที่เมืองบุรีรัมย์โกราลัมเปอร์ของท่านเนวินชิดชอบนะเราจะไปแข่งระหว่างวันที่6ถึง11พฤษภาคมครับที่โรงแรมสกายวิวนะซึ่งเป็นสนามที่4แล้วของปีนี้สวัสดีจ้าน้องเจมาบคานะเป็นนักสนุกเกอร์ที่ผอมที่สุดในเมืองระยองนะน้องเจมสบายดีไหมฮะทศพรเข็มน้อยจะเจอกับทางด้านของทิติพงศ์จุลศักดิ์ครับเจ้านัท SR หรือน้องนัทสระบุรีนั่นเองฮะเด็กในศูนย์นะครับที่จะไปเก็บตัวที่ประเทศอังกฤษแล้วนะพรุ่งนี้จะพบกับเจ้านัทสูสีครับกันมาเพื่อจะระมัดระวังข่าวเมื่อสักครู่ไม่ให้เปลี่ยนนะแต่ว่าข้อได้หลุมกลางสบายดีจ้าอ่ะหลุมกลางครับลงไปมีทั้งชมพูและดำอุ้ยแทงแรงไปนะเพราะว่ากลัวแทงเบาก็ขาวจะไม่มาติดชิ่งฝากความคิดถึงพี่สุเทพศรีใสด้วยนะฮะน้องเจมก็ถือว่าเป็นน้องที่รักสนุกและบ้าสนุกคนหนึ่งครับของเมืองระยองครับเจมมาบขาเจ้าของหุ่นที่ทรมานใจสาวนะครับน้องเจมนี่แต่นิสัยน่ารักครับนิสัยดีครับเป็นคู่ซีกับน้องออยแจ่มจรัญนะกรรมการผู้ตัดสินสาวสวยครับเวลาจะไประยองนี่ต้องให้เจ้าเจมมาบขาคอยพาไปเที่ยวนะครับตรงนั้นตรงนี้ครับโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลก็แหล่งท่องเที่ยวเมืองระยองนะเจมน่าจะอายุมากกว่าน้องออยนะน้องออยอายุน้อยกว่าน้องออยเพิ่งเรียนจบนะตอนนี้ก็เดินสายทั่วประเทศครับสำหรับออยแจ่มจรัญเป็นกรรมการผู้ตัดสินสาวที่กำลังมีกระแสดังในโลกโซเชียลครับโดยเฉพาะการแต่งเนื้อแต่งตัวนะแล้วก็ชีวิตกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันครับก็แต่งตัวน่ารักครับโดยเฉพาะทูพีซนะชอบมากครับใส่ไปเลยครับใส่เยอะๆครับใส่บ่อยๆครับน้องออยทูพีซขาวๆครับสาวแดนสตอนครศรีธรรมราชนะหน้าตาน่ารักครับใส่ฟันเหล็กด้วยนะแล้วมีเพื่อนซีครับชื่อน้องฝนนะคู่กันนะออยฝนไปที่ไหนก็ฮานาโกโตเกียว13ครับน้องว่างๆไปจ้าเดินมาหาน้ำเงินครับขาวเนี่ยมีโอกาสแล้วไปไม่สุดเองครับเจ้าฝนขอนวันนะเปาคุงแอบมาสองนะเจ้าเปาคุงออกคิวแม่นยำนะเปาคุงนี่ติดตามผลงานตลอดนะไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเด้งชิงมา20จากแต้มตามหลังนะพอสมควรเวลานี้ขึ้นนำแล้ว2แต้มเอาน้ำตาลครับขาวซิ่งไปเลยรู้ได้ไงว่าอยู่ระยองบอกหน่อยสิเปรมชัยไอ้คุณสมชัยครับขอไปแม่พูดผิดเดี๋ยวนี้ก็ไปเดินสายทุกที่นะน้องออยแจ่มจรัญนี่เดินสายยิ่งกว่าช่างไฟฟ้าอีกเห็นก่อนหน้าก็ไปนู่นแม่สอดนะไปภาคเหนือนะไปตะวันออกนะไปหมดเลยนะเล่นเอากรรมการผู้ตัดสินคนอื่นนี่รู้สึกว่าไม่ได้ไปเลยนะอยากจะไปติดตามผลงานนะน้องออยแจ่มจรัญอุ้ยลูกนี้สู้เกือบลงนะ
ทีเดินสายนี่จะต้องเป็นหน้าที่ของบุญเลิศเพชรสุราษฎร์นะฮะแต่ช่วงนี้น้องออยดังนะฮะก็เลยมีคนอยากเห็นหน้าเห็นตาโอ้ G2 เหรอครับโอเคครับเป็นผู้ตัดสินรายการ G2 เยี่ยมเลยฮะมี G1 ไหมอ๋อ C2 นะ C2 หรือ2 Piece ก็ไปติดตามแกได้ครับในโซเชียลนะน้องออยน่ารักพูดจาแบบเนิบๆนะสาวแดนใต้ตาคมพุ่มยาวนะเหมาะเลยนะครับใครที่ชอบสาวตาคมนี่น้องออยก็ยังหัวใจว่างเปล่าอยู่นะครับและยิ่งถ้าใครเป็นข้าราชการตำรวจนะน้องออยชอบนะเพราะเธอก็อยากจะรับราชการเป็นตำรวจนะเห็นดูสาวๆนี่จริงๆเป็นสาวห้าวนะชอบบู๊นะชอบชกมวยต่อยมวยเทควันโดคาราเต้โดนะเล่นได้หมดเป็นคนลุยครับเป็นสาวลุยคนหนึ่งขับมอไซค์วิบากด้วยนะน้องออยนี่ลองไปติดตามในชีวิตจริงนะฮะในโซเชียลได้ครับออยแจ่มจรัญสาวสวยแห่งวงการสนุกเกอร์ไทยเวลานี้ก็เหลือคนเดียวแล้วครับที่สวยอยู่ครับคนอื่นๆก็นะโดนเด็ดไปหมดแล้วนะครับอุ้ยเอานะครับตั้งลำให้ได้ตบมาบักโฟนบักโฟนคอนวันนะมาเว้ยเอาลงไปนี่ได้น้ำตาลนะถอยหลังนิดนึงเอาละเว้ยปักอะไรปักอะไรแล้วปักหยังปักอะไรลี่ปักไปสิปักไปสิคนคอนวันมาแววเอาแล้วครับแต้มดูดีจู๋จี๋เลยบนหมดได้เลยนะไม่ยากครับแต่อยู่ที่เขาจะบีบตัวเองหรือเปล่าเพราะวันนี้เขามีสภาพร่างกายปวดท้องนะฮะปวดท้องตลอดเวลาเลยครับอ่ะเข้าซองเข้าเหลี่ยมให้ดีอ่ะสกูฉี่ออกมากินน้ำเงินหลุมมุมแค่นั้นแหละครับขาวอุ้ยล้นนะขาวล้นนะขาวล้นเกินฮะเอาแล้วครับถึงตรงนี้ชิงน้ำเงินกันนะใครได้น้ำเงินเป็นต่อ 2-1 แรงไปนะถ้าเบากว่านี้สัก2ศอกนะกินน้ำเงินง่ายๆตบชมพูชนะเลยแรงไปออกลูกกั๊กแล้วหลุมกลางเช็ดได้เช็ดแล้วขาจมวนมากินชมพูหลุมกั๊กอุ้ยเกือบไปครับโฟนก่อนวันนะหอนมั่นเด้งมาเอา2-1เป็นต่อ2-1ฮะลงไป 3-3 นะไม่ลงไปนะโดนแน่เอาละลูกนี้กัดฟันสูดลมหายใจเข้าลึกๆลึกโอ้โหเอาละโอ้โหรีบคิววางเลยครับบักโฟนเอ้าเสมอ 3-3 ครับแม่เล่นกันหนังชีวิตอีกแล้วครับผมโอ้โหกลับเป็นคนสุดท้ายทุกทีครับเหมือ3-3ครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะฮะกู้นี้ครับแม่อะยาท่าน้ำขาวตากระต่ายวินต้องมาแล้วครับต้องเป็นสปอนเซอร์เจ้าโฟนนะโฟนขอนวันวันนี้กินยาท่าน้ำข้าวตากระต่ายบินไป8ขวดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับนักกีฬาเข้าห้องน้ำพักท่าก่อนฮะThank you.
สินจันทร์นพรุษเกลือกล่อมเปิดเฟรมกลับมาครับเฟรมสุดท้ายนะครับตัดสินเฟรมที่7เสมอกัน 3-3 นะฮะอ่ะเจ้าบอลได้เข้าเบรกนะส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้ออกมาแล้วนะครับนี่ล่าสุดไปตามให้ทุกท่านเลยนะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้รับทราบว่าใครแข่งกี่โมงเวลาไหนนะอ่ะขอสัก500คนดิเดี๋ยวจะไล่เรียงให้รับทราบขอคนละ1แชร์ขอเลยครับคนละ1แชร์แชร์ไปเยอะดูซิคู่นี้คู่สุดท้ายแล้วมีถ่ายทอดสดโต๊ะเดียวเนี่ยจะมีคนดูสัก500ไหมนะถ้ามีเดี๋ยวจะบอกให้ครับว่าคู่สุดท้ายเอ้ยว่าโปรแกรมพรุ่งนี้เริ่ม 10:00 น.มีคู่ไหนเจอกับใครบ้างขอบคุณมากครับคุณสิทานะกลับที่หลังไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้ครับปักไปซี่ขอบคุณครับสวัสดีจ้าเปมอุดรธานีอ่ะแชร์ไปสิแชร์ไปที่เร็วเดี๋ยวจะบอกให้สัก500คนดูซิว่าคู่นี้จะมีถึงไหมโปรแกรมคู่ออกมาแล้วครับวันพรุ่งนี้รอบ32คนถ้า500จะบอกถ้าไม่500งอนนะไม่บอกเฟรมนี้พลาดอีกไม่ได้ครับใครแพ้กลับบ้านเลยอุ้ยตรงไหนตรงนั้นฮะไม่ลงเอา28อ่ะช่วยแชร์หน่อยถ้าแชร์มันขึ้นแน่ครับคนละ1แชร์เท่านั้น200คนเนี่ยถ้าแชร์คนละ1แชร์เนี่ยมาแน่นอนครับ 3-400 เยี่ยมมากเปรมมันเป็นหน้าที่ของคุณคุณต้องทำขอบคุณมากนะจ๊ะน้องเปรมสุดหล่ออ่ะ200กว่าแล้วเร็วเอาสัก500แล้วเดี๋ยวจะบอกโปรแกรมพรุ่งนี้ให้น่าสนุกครับทุกคู่เลยครับพรุ่งนี้ทุกรอบด้วยอุ๊ยนึกว่าโฉบหายไปอ่ะถ้า500จะบอกนะรออยู่อีกครึ่งทางมาสวยครับการลูกนี้ขาววิ่งไม่แคนนอนแดงทางซ้ายมือขอบคุณมากครับคุณสิทาคุณสิทาพร้อมพานะฮะพร้อมพาใช่ไหมพร้อมพาน้ำหนักขาวขอบคุณมากครับคุณสมเจตแซ่ไป4กลุ่มเลยขอบคุณมากครับเนี่ยขึ้นมาแล้วครับ200กว่าจะ300แล้วเร็วแล้วเดี๋ยวจะบอกโปรแกรมพรุ่งนี้ครับดูสิมีไหม500นี่ไม่มีคนชมแล้วนะเนี่ยโต๊ะนี้โต๊ะเดียวเลยครับ2วันติดแล้วผมนี่พรุ่งนี้ก็น่าจะโดนอีกหรือเปล่าชิงดำครับเฟรมนี้ต้องละเอียดรอบคอบนะเพราะว่าแดงกระจายด้วย
3หลัง28ขอบคุณนะคุณบวรนะโอ้แทงซึมครับอืมกันดีซึมเข้ามาแล้วมากอดกับแดง1เม็ดมาอยู่ใกล้ๆกันก็ปลอดภัยฮะปลอดภัยนี่เพิ่งไปหาโปรแกรมมาให้เลยนะครับเพื่อแฟนๆนะโปรแกรมรอบ32เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองฮะเหลือแค่คู่เดียวครับที่รออยู่นอกนั้นใส่ไปหมดแล้วนะครับใครเจอใครคุณธนภัทรบอกว่าโฟนสู้ๆมีแฟนคลับเยอะครับโฟนโฟนเชียร์โฟนกดเลข1หน่อยโฟนเลข1เจ้าบอลเลข3มาดูสิแฟนคลับใครมากกว่ากันโอ้ยบอลโฉบไม่ลงครับเอาอยู่ยังไงมามีนะฮะแดงขวามือฮะตบได้บางมือง่ายโอ้โหเชียร์โฟนเยอะนะครับเจ้าเด็กคนนี้มีของอ่ะโฟนคอนหวัน1ทั้งใจเลยครับเลข1คือเจ้าโฟนอุ้ยโดนหนาโฟนเนี่ยลงไปได้น้ำเงินนะฮะพะโล้ยายนงเลยฮะไม่ลงแล้วโดนแน่นอนครับเจ้าบอลเชียร์โฟนเลข1เชียร์บอลเลข3มาเร็วไม่เอาครับใช้เล็ดด้านล่างแดงแถวหนุ่มเขียวก็มีคนเดียวครับคุณปิยะเลข3เชียร์เจ้าบอลไม่เอาใช้เล็ดเอาวางมือถนัดพรุ่งนี้วันพฤหัสที่28นะฮะวันสุดท้ายน้ำตาลนะฟาโลฟาสองชิงสวยงามไม่200ไม่เอา500กันเอา300มาสิมีไหมเอา300ก็ได้ผมนี่สุดๆแล้วครับไม่ได้บอกผ่านเลยครับเดี๋ยวจะบอกโปรแกรมพรุ่งนี้แล้วจำไว้เลยนะใครแข่งกี่โมงมีไหม300โดนไม่ดีนะครับหนาแล้วแต่ยังดีครับแดงไม่เสียหายคุณบบอนบอกว่าโฟนปิดกรุงเทพบนโอเคนี่ถ้าชนะนี่เจ้าบอลนี่นอนไม่หลับนะวิ่งแหมถ้ารอดไม่เคยนอนแดงนี่จะได้ดำนะอ่ะ300ก็ได้ครับมีไหมเดี๋ยวจะบอกโปรแกรมทุกคู่เลยบอกให้หมดเอาดำไปเก็บครับป้องกันโดนป้นอ
จะเอาตัวรอดยังไงมันเห็นแล้วมันแทงเข้ามาตายครับต้องแทงแก้ชิ่งนี่คือวิชาเอาตัวรอดถึงไหมถึงไหมถึงฟาวเซรามิสโอ้ยขาดไปนิดเดียวฟาวฮะอ่ะอีก25เร็วช่วยกันแชร์หน่อยแชร์แล้วมันจะขึ้นนะเพิ่มน้ำหนักอีกนิดนึงฮะโฟนเพิ่มน้ำหนักอีกหน่อยสวัสดีครับคุณพัทรานะฮะคุณพัทราโอสุวรรณนะเพิ่มน้ำหนักอีกนิดนึงชิงที่แทงมานั้นถูกแล้วแต่เพิ่มน้ำหนักนั่นแหละครับรับทราบจากวงสกอร์โอ้ยเดี๋ยวจมูกกลับมาอ่ะ300ครับอีก20ปลายเองมีไหมมีโชคเปล่าโอ้ยมีโชคครับแม่พับลงไปครับมีโชคครับลูกนี้เจ้าโฟนฮะมีโชคแดงเมื่อสักครู่ไปสะกิดสะเกากันลงแทงเขียวฮะเช็ดบางไปขาวอยู่ยังไงเช็ดยากอยู่นะฮะหนึ่งแต่เช็ดหายไปครับเอาดำฮะเอาดำดำก็วิ่งมาหาแดงครับมีแดงนะฮะที่อยู่ใกล้กับชมพู2เม็ดลูกนั้นเล่นได้นะฮะสนุกเกอร์มันบีบหัวใจตรงนี้นะครับคู่ต่อสู้แทงไล่หลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับขึ้นแท่นนำไปก่อนด้วยนะฮะจอบอลอุ้ยเกือบสายหัวไม่ลงครับอ้าวใจหายแวบใจหายแวบแวบครับอ่ะตั้งกินดำตามหลัง34เขี่ยไหมเขี่ยโดนบางโอ้ต้องแข็งแรงครับไม่กล้าเคาะเบานะหัวไม่ลงราคาหลุมเอ้าอ่ะมีน้ำตาลมาน้ำตาลก็จดขาวดีๆครับมาแคนนอนแดงทางด้านซ้ายมือดูนี้มันก็เช็ดเหลี่ยมบางนะต้องจดสกูลึกๆจดลึกๆแล้วขาวจะมาลื้อเลยครับนี่ครับอุ้ยไปโดนหนาเนี่ยลงไปจะได้แดงข้างจิ้งซ้ายอ่ะอีก8คนเร็ว
อีก8คนเท่านั้นเราจะบอกแล้วโปรแกรมแหมออมหลังดำมาสวยจากนี้ไปอย่าพลาดอีกนะครับพลาดอีกนี่เสร็จเลยนะแล้วลูกมายืนลักษณะนี้ด้วยครับมีโอกาสนะครับ9แม่ทำแต้มไล่มาแล้วแต่ว่ายังไล่ไม่สุดอ่ะตามหลัง35นะเจ้าโฟนนะครับตามหลัง35ถ้าบอลได้ดำเป็น42นะยังไม่ขาดนะครับนิดเดียวเบาครับต้องการ1แดงครับแต้มขาด6ธนพลเอาน้ำตาลแอบด้วยบนโต๊ะมี43นะฮะสนุกตรงนี้แหละครับเฟรมสุดท้ายช่างพดบอกเอาหน่อยโฟนนะแสดงว่าเจ้าโฟนนี่มีแฟนคลับเยอะนะก็น้องก็นิสัยดีน่ารักนะเจ้าโฟนนี่แม้ว่าจะอาจจะโกะบ้างนะในบางเวลาปั๊มเป๋อเด็กต่างจังหวัดก็อย่างเงี้ยครับเด็กใสๆต่างจังหวัดเด็กใสครับแต่ไม่ค่อยซื่อสักเท่าไหร่ล้อเล่นน้องน่ารักมีสัมมาคารวะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือไหว้ครับนี่คือใบเบิกทางของเขานะฝีมือก็ดีด้วยครับถ้ารู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวนะแล้วก็มุ่งมั่นมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมเนี่ยมีอนาคตครับเจ้าโฟนคอนหวันเจอผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือไหว้นะพนมจากใจนะแบบนี้น่ารักไม่ใช่เจอผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือเหมือนกับว่าให้ผ่านไปทีๆนะกำนันแบงค์บอกว่าเอาหน่อยครับบอลสุรินทร์อ่ะ10คนเองครับแม่ถ้าไม่มีนี่ผมไม่บอกจริงๆนะผมนี่บอกแล้วคำไหนคำนั้นนะไม่งั้นก็ต้องไปดูในเพจเอาอุ้ยเอาแล้วครับจะชนะแล้วไม่ลงครับเอาแล้วครับบอลเอาแล้วครับเจ้าบอลแม่ลูกเมื่อสักครู่ลงไปนี่จบเลยนะโอ้โหเอาละอยู่ที่เขาจะคอนโทรลนะฮะถ้าตบกินชมพูแต้มจะเท่ากันแต่ถ้าตบกินดำจะชนะ1แต้มต้องแดงดำนะครับแดงดำ2ลูกนี้ต้องแดงดำเพราะตามหลัง42ถ้าเอาชมพูจะแต้มเท่ากันเอาดำมาตั้งใหม่เอาแค่ลงไปก่อนครับอยู่ยังไงครับเอาแล้วครับแดงลูกนี้ต้องกินดำนะเพื่อชิงเสมอเนี่ยเกมมันสนุกบีบเล้าใจตรงนี้แหละครับดำต้องลงนะครับไม่ลงแพ้เลยเอาตามหลัง27ครับพอดีครับแต้มบนโต๊ะตบไปก่อนแล้วค่อยมาวางได้หรือจะวางเลยหรือจะทำยังไงแล้วแต่ดีไซน์นะเกมบีบมันต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนสมาธิอย่าหลุดโบะเข้าไปสิ อุ้ย300แล้ว300กว่าแล้วผมบอกก็ได้ครับผมเป็นคนรักษาคำพูดนะฮะเดี๋ยวหมดไม้ก่อนบอกแล้วจำเลยนะครับไม่จำผมบอก20ไม่บอกอีกแล้วนะ
พอดีโต๊ะนะแต้ม22ตามหลังอยู่ถ้าตบหมดเสมอกันเอาดำมาชิงนะ10นาฬิกาพรุ่งนี้ครับปริญญาเย็นซวงนะจะเจอกับตัวเล็กสำโรงครับไปทุนผลบุญนะ10นาฬิกาคู่10นาฬิกาต่อด้วยอานนท์สนธิทิพย์ครับจะเจอกับหฤทัยสอนจันทึกแล้วก็ต่อด้วยรัชตะขันตีครับจะเจอกับต๋องสิทธิ์ฉ่อยครับในโต๊ะที่2ส่วนโต๊ะ1ครับไบรท์ศรีราชานะครับจะเจอกับเอฟแม่จันครับสงขาจริงจิตเที่ยงครึ่งครับโต๊ะ5ครับธนาดลผลปทุมจะเจอกับปราโมทขยายสีโต๊ะ2ครับนุกคอนหวันปรมินทร์ด่านจิรกุลครับจะเจอกับทางด้านของธนพลบุญปลอดนี่ครับมีโอกาสสูงนะครับที่ธนบลเนี่ยครับชนะแล้วครับน็อกไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับเจ้าบอล นะแล้วก็โต๊ะ1ครับจิ๋วเชียงรายจะเจอกับทรงเกียรติเล่บ้านเกาะโต๊ะ3ครับธัญทรครับจะเจอกับยุทธภพภาคพจน์นะต่อด้วยรอบเวลา15นาฬิกาครับโต๊ะ2ซันนี่ครับจะเจอกับอิจจันทร์จิราวุฒิพลาผลครับลงโต๊ะ5จะเจอกับศรีนินทร์สิทธิ์เป้าโต๊ะ1ครับวินัยทองรายจะเจอกับพุทธการขิมสุขต่อด้วยโต๊ะ3ครับกฤษดาชุ่มจิตจะเจอกับท็อปจันทร์ครับพงศกรจงใจรัก17นาฬิกา30นาทีครับโต๊ะ3ฤทธิชัยฉิมพนังจะเจอกับเดชวัฒน์พุ่มแจ้งโต๊ะ1ครับอัฟฟี่ลีนะครับลูกของสตีเฟนลีจะเจอกับทางด้านของไผ่สากลครับจงรักบุญรอดแล้วก็โต๊ะ5ครับทิติพงษ์จุลศักดิ์นะครับหรือว่านัท SR นะครับจะเจอกับแจ็คมาบขาทศพรเข็มน้อยต่อด้วยโต๊ะ2ครับหนูดาวดึงจะเจอกับกฤษณัฐเลิศสัจยาธรต้องขอบพระคุณนะฮะผู้ให้การสนับสนุนเราด้วยครับโดยเฉพาะทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทอร์คีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทสยามสปอร์ตธนาคารโฮคิเคนครับทั้งสาขาพระราม3และเมงจ่ายโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ลูกสนุกเกอร์อารามิชผ้าคิวคู่ซูเปอร์ไฟร์ทูวิชั่นทูฟอร์ยูหมายเลข24ทีสปอร์ต7 Amazing Thailand แล้วก็ทางด้านเสียบอยภาษีเจริญครับ PS Sport Thailand วันนี้ต้นศักดิ์144ผมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ